เอ้ยวันนี้มาเปิดร้านวันแรกยังมีใครมากินร้านเราหรือเปล่าเฮ้ยลูกค้าเข้ามากันแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอาหารของเรานะครับพอดีอยากกินอะไรกันฮะทุกคนฮะเชิญสั่งกันมาได้เลยครับผมพร้อมที่จะเสิร์ฟฮะสั่งอะไรครับสั่งข้าวอะครับกินกินอะไรกันฮะฮัลโหลอ๋อเป็นเบคอนชีสเบอร์เกอร์สี่ที่นะครับได้ฮะขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะฮะไม่นานนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ในร้านเบอร์เกอร์ของผมนะครับมีคนสั่งเป็นเบอร์เกอร์เบคอนชีสนะครับสี่ที่แล้วประเด็นคือมันทำยังไง มันทำยังไงอันนี้คือเบอร์เกอร์เหรอใช่ไหมเราต้องเตรียมจานก่อนนะครับเราต้องจัดจานเราต้องมีจานก่อนสี่บานนะครับพร้อมให้กับลูกค้าสี่คนมาวันนี้เปิดร้านวันแรกเราจะได้กำไรสักแค่ไหนกันเชียวในนี้มีอะไรไหมเนี่ยมีกับดักหนูด้วยเหรอมีทำไมเนี่ยอันนี้เอา how to cook วิธีการทำนะครับอันดับแรกเราต้องเอาขนมปังนะครับแล้วก็เบคอน2อันที่ทอดแล้วแล้วก็ชีสดิบนะครับแล้วก็เนื้อที่ทอดแล้วแล้วก็ขนมปังเราต้องมีขนมปังใช่นี่ไงขนมอันนี้คือเตาอบใช่ไหมเราก็ต้องอบเราต้องเอาขนมปังไปอบครับนี่เอาไปเลย4ที่ใช่ไหมแล้วก็อบไปเลย4คนนะครับ4อันนี่เราใส่ไปเยอะๆใส่ไปให้หมดเลยใส่ไปหมดเลยอบทีเดียวครับประหยัดไฟนะครับผมเพื่อที่จะลูกค้าเราต้องเยอะแน่นอนครับอบเลยครับอบหรือยังเนี่ยแล้วเราต้องเอาเบคอนจากไหนอะเบคอนฮัลโหลเบคอนมันอยู่ในนี้ก็แย่แล้วเบคอนนะออเดอร์ฟู้ดนี่ไงเราต้องซื้อเบคอนแล้วเรามีตังค์มั้ยเนี่ยไม่มีตังเบคอนน่ะเฮ้ยไฟไหม้ฉีดอย่าเผาร้านทุกคนลูกค้าไฟไหม้ลูกค้าแป๊บนึงไฟไหม้ร้านแล้วเนื้อไปแล้วไฟไหม้ร้านฉันเพิ่งเปิดวันแรกบ้าที่สุดโอเคไม่เป็นไรครับเรายังเอาอยู่เราอ๋อนี่ไงเรามีเบคอนแล้วก็เบคอนไปอบไงครับโอเคเราเบคอนไปอบได้ครับเอาเบคอนต้องการ4ที่เอ้ยต้องการมันได้แผ่นละ2อันนะครับเบคอนนี่ฮะเราจัดจานอย่างนี้เลยละกันเป็นเอ้าฝั่งทางจังเอาเบอร์เกอร์ไปไหนแล้วอะเบอร์เกอร์เมื่อกี้นี่นะครับเป็นเอ้าฮะเสียงอะไรอีกวะเฮ้ยไม่อีกแล้วอะไรอ่ะมันไม่ได้ไงอย่าเฮ้ยทุกคนไฟไหมวันแรกมามึงจริงนี่ได้แล้วครับเบอร์เกอร์แล้วก็ต้องการเบคอนใช่ไหมเบคอนนะแล้วก็ชีสนี่ไปแล้วเนื้อมึงกินได้จริงเมนูใครครับมาแล้วครับหนึ่งที่ฮะนี่ครับอร่อยไหมครับนี่มันไม่ใช่ออเดอร์ของผมนี่คุณจ่ายตังค์ยังครับฮัลโหลเฮ้ยตังค์ไม่จ่ายตังค์ฮัลโหลเฮ้ยออกไปไม่ได้เออช่วยด้วยครับเขาไม่จ่ายตังค์เขาไม่จ่ายตังค์ช่วยด้วยเอาอะไรดีครับเอาเป็นเอาอะไรดีสั่งมาดิฮัลโหลเอาเฮ้ยไปไหนกันหมดเดี๋ยวคุณครับเอากินอะไรดีครับคุณครับสั่งเร็วเดี๋ยวอย่าเพิ่งสั่งตังค์มาเบคอนเบอร์เกอร์อีกแล้วเรามีเบอร์เกอร์พอดีเลยครับเบอร์เกอร์นี่ครับมาเลยไปครับเบอร์เกอร์แล้วก็ชีสเบคอนใช่ไหมนี่ครับเบคอน มันยังเรียกก็ได้ว่าเบคอนอีกเบคอนเดี๋ยวนี้เขาเน้นกินกันแบบสดๆนะครับซอยจุรู้จักไหมเอ้าเฮ้ยตกไม่เป็นไรครับเบอร์เกอร์ก็ยังคงอยู่ในจานนะครับผมแล้วก็ชีสชีสไปนะครับชีสเรียบร้อยแล้วนี่ครับใครสั่งครับเบอร์เกอร์เบคอนชีสฮะคนนี้เหรอครับอร่อยไหมครับนี่มันไม่ใช่ออเดอร์ของฉันนี่คือมีอะไรกินกินเข้าไปกินกินกินเข้าไปกินกินเข้าไปตบตบด้วยจานนี่ไงเฮ้ยไม่ขายมาแล้วเบอร์เกอร์นะขายไม่ขายไม่ดีเลยนะครับเรามาขายฮอทดอกกันดีกว่าสวัสดีครับคุณลูกค้าพอดีจะกินอะไรดีครับคุณลูกค้าครับกินอะไรดีฮะเป็นอะไรฮอทดอกเหรอครับฮอทดอกฮอทดอกกับไส้กรอกกับฮอทดอกใช่ไหมฮะได้ครับผมจัดให้ฮะเราดูวิธีทำนะครับไส้กรอกก็แค่เอาไส้กรอกไปคลุกนะครับผมและส่วน
อันนี้ฮอทดอกก็แค่เอาขนมปังไปอบนะครับแล้วก็เอาไส้กรอกไปคลุกนะครับผมและคือ1คลุกแล้วก็ขนมปังอีก1คลุกจานอยู่ไหนเราต้องทานขนมปังหาแล้วสวยอันนี้เหมือนจะได้แล้วนะได้ยังอันเนี้ยได้แล้วนี่ใส่เข้าไปครับใส่มันใส่กันเฮ้ยไม่ทอดแล้วเอานี่ไปก่อนนี่ครับลูกค้ากินเฮ้ยหนูลูกค้าครับลูกค้าต้องใส่จานเนาะต้องใส่จานใส่ใจแต่ไม่ใส่จานไม่ได้นะครับต้องใส่นี่ครับได้แล้วมะเขือแดงฮะมะเขือแดงเอาไปอุ้ยอร่อยเยี่ยมโอ้โหผมว่าเอาไส้กรอกเราไส้โอ้โหไอ้หนูแน่เลยไอ้หนูมันเอาไส้กรอกเราไปโอ้โหไอ้หนูเวนเย่ที่สุดเราทอดรอเลยเพียนี้มาแล้วเยี่ยมจานขอจานด่วนอาจารย์ฮะนี่ครับเราก็วางขนมปังเข้าไปแล้วก็ไส้กรอกมาแล้วครับลูกค้าเป็นไส้กรอกครับเฮ้ยได้ไปแล้วโอ้โหร้านนี้ขายดีจัดๆเราต้องล้างจานได้ไหมเสร็จแล้วก็ไปฮะจ่ายตังมาครับเก็บจานล้างจานก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีจานใช้นะครับคุณสั่งอะไรกันคุณสั่งอะไรกันฮะโอเคเราต้องเอาอันนี้ให้คนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเมนูมันผิดเอาเฮ้ยคุณไม่กินเหรอคุณมือผมอย่างนั้นเหรอคุณเห็นว่าผมเป็นร้านใหม่คุณคิดว่าคุณจะทำอะไรกันได้อย่างนั้นเหรอคุณเนี่ยคุณมันไม่ควรอยู่ที่นี่ออกไปจากร้านของผมโทษครับโทษครับเมนูได้แล้วฮะใครสั่งอันนี้ไม่ใช่ออเดอร์คุณได้กินไปทั้งตีอะไรวะแล้วคือเราฮอทดอกหมดแล้วอ่ะฮอทดอกหมดแล้วอ่ะฮอทดอกหมดแล้วส่งเงินมาส่งเงินมาสิ่งที่แกกินเข้าไปเนี่ยมันมีค่าสำหรับฉันถ้าแกไม่จ่ายคืนมาแกรู้ไหมจมูกของแกจะกลายเป็นไส้กรอกให้เพื่อนแกกินจ่ายไหมเฮ้ยจ่ายตังของฉันมาตังของฉันแกคิดว่าแกลุกหนีแล้วฉันจะทำอะไรแกไม่ได้อย่างนั้นฉันจะฉันทำอะไรแกไม่ได้จริงแหละไม่มีไส้กรอกแล้วอ่ะหนูก็เอาไปกินอ่ะลูกค้าไปก็ไม่จ่ายตังอ่ะผมจะสั่งไส้กรอกอย่างไหนอ่ะไส้กรอกไม่มีแล้วอ๋อนี่ไงเราก็สั่งไส้กรอกไงครับสั่งมาเลยเรียบร้อยเราก็ได้ไส้กรอกมาแล้วเอาไหนอ่ะฮัลโหลครับแล้วไส้กรอกที่ผมสั่งมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโอ้โหคุณโจรเร็วไส้กรอกขอส่งกันเป็นคันอย่างงี้ผมสั่งแค่4ชิ้นเองไม่ใช่เหรอผมครับเฮ้ยโอ้โหผมไม่ได้สั่ง4ชิ้นคุณเอามาให้4ลังเลยเดี๋ยวก่อนเอาไปทอดฮะเอาไปทอดก่อนนะฮะไส้กรอก4ลังเลยมันเยอะไปวะแป๊บนึงนะฮะเราต้องมีขนมปังอีก1ชิ้นผมว่าคุณยังคงอยู่นะครับมาแล้วจานช่วยจานชามตรงจานลงเข้าไปในจานดิมันจะดิ้นออกทำไมล่ะเฮ้ยเข้าไปลูกค้ามาไอ้กลับมาแล้วโอ้เมื่อกี้อยู่ๆก็ค้างร้านไส้กรอกของเรานะครับตอนนี้เราทิ้งไปแล้วเรามากลับมาอยู่กับเบอร์เกอร์ดีกว่านะครับเราไปฝนร่างกายมาแต่ตอนนี้ฉันจะไม่พลาดนี่คือรูปของครอบครัวของฉันพ่อของฉันที่ฝากฝังร้านนี้เอาไว้ฉันจะต้องทำมันให้สำเร็จมาเลยครับคุณลูกค้าไม่คุณต้องการอะไรผมจัดให้เลยฮะเอาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมได้ครับว่าแต่แฮมเบอร์เกอร์มันทำยังไงนะแฮมเบอร์เกอร์นะครับใช้ขนมปังแล้วก็เนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เนื้อมาก่อนเลยนะครับมันถือทีละหลายๆอันได้ไหมเนี่ยมือแม่งมีอยู่มือเดียวแม่งหนีบมาแบบหลายๆแผ่นได้ไหมแม่งโคตรทุลักทุเลเลยแม่งเอ้ยนี่แล้วเราก็จัดจานคุณต้องจัดจานแล้วนะฮะคุณเหลือเวลาเสิร์ฟอีก10นาทีเมื่อกี้คือเสียงติ๊งคือเสียงอะไรมาแล้วนะครับตอนนี้เราได้ขนมปังมาแล้วเราต้องหั่นขนมปังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจัด1ที่จานก่อนนะครับผมแล้วเราก็ต้องมีเนื้อนะครับเป็นเนื้อสันหมูนะครับที่ทำมาอย่างอะไรเฮ้ยมันไหม้ได้ยังไงผมเอาออกมาจากเตาแล้ว
ฮัลโหลเฮ้ยออกมาก่อนโอ้โหเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อโอเคเราก็ต้องหัวขนมปังหัวขนมปังโอ้โหลูกค้ามันมาไวมากหัวขนมปังอันนี้เอาไปก่อนเลยของใครไม่รู้เอาไปกิน1เมนูนะฮะมันไหม้อะไรเนี่ยอะไรมันไหม้อะไรมันไหม้เกลียดเตาอบโอเคโอเคใครกับเวลาใครกับเวลานะครับหั่นโอเคได้มาแล้วอย่าเพิ่งแล้วเนื้อนะครับปิดไปก่อนได้เนื้ออ่ะวางนะครับเป็นเนื้อสันนอกหมูนะครับอันนี้เนื้อคัดสรรมาอย่างดีเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะฮัลโหลเดี๋ยวคุณไม่กินอันนี้เข้าไปด้วยหรอไอ้ชีสโอ้โหเลยจะเชื่อแม่งเลยจะเชื่อแล้วขนมปังผมหายไปไหนแล้วเนี่ยฮะขนมปังผมหายไปไหนอันนี้เจอละขอหั่นแล้วก็เร็วโอเคนี่นะครับเอาเนื้อไก่อันนี้เป็นเบอร์เกอร์เนื้อไก่นะครับมาครับลูกค้าเอาไปแจกโอเคแล้วคือเบอร์เกอร์มันเอาไปกินแม่งแค่นี้พอแล้วเอาไปกินเอ้ยกินนี่เขาไปดีดิวะฮึเอ็งจะเย็นกินครับเฮ้ยได้ตั้ง60 บาทกินอะไรดีครับกินอะไรเบอร์เกอร์เบคอนเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เบคอนโอ้โหสั่งอะไรเยอะแยะมันเนี่ยไม่เป็นไรครับเราทำให้คุณได้ครับคุณต้องการอะไรคุณแค่เพียงสั่งมานะครับร้านเราทำได้ทุกอย่างครับผมเพื่อลูกค้าแล้วทำได้ทุกอย่างฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไปนะครับต่อไปก็จัดจานนี่นะครับเบอร์เกอร์ถูกสุขะลักษณะนะเฮ้ยหนูนี่หนูเหรอหนูกินหนูผมจับหนูได้ฮะเฮ้ยจะเอาไปหลังร้านไอ้หมอนี่มันตัวอะไรมันตัวเลอะไรล่ะมันใส่ไม่ดีนี่เลยอยู่นี่เลยเฮ้ยยังจะเข้าอีกลงไปมาขโมยเนื้อนี่ไงได้เนื้อแล้วนะครับได้เนื้อแล้วเราก็ข้างบนนะฮะขนมปังชิ้นบนครับลงไปดีโอเคอันนี้ใครสั่งฮะอันนี้ใช่ไหมอ่ะกินเฮ้ยรสชาติอร่อยอย่างมากอันนี้เป็นเบอร์เกอร์อีกชิ้นหนึ่งมีดมาหั่นโอเคสวยงามนะครับจัดจานคุณต้องจัดจานแล้วนะครับลูกค้าจะไปกันหมดลูกค้าจะไปหมดอย่าเพิ่งไปนะดึกนี่ครับลูกค้ามานะครับอีก1เมนูนะกินไม่ต้องถึงให้ป้อนใช่ไหมไม่ต้องให้ป้อนขนมปังโอเคอันนี้ตูดปังเฮ้ยมาอีกแล้วอย่าเฮ้ยมันเอาชีสไปเหรอไปนู่นแล้วเราต้องเฮ้ยไฟไหม้ดับก่อนดับแล้วยังไม่ดับยังอ่ะลูกค้าอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเราเนื้อตั้งเตาตูดขนมปังตูดขนมปังอยู่ไหนวะนี่ไงตูดขนมปังตูดแล้วก็เบคอนนี่ไงเบคอน1ชิ้นเบคอนเบคอนชีสใช่ไหมเบคอนชีสไม่ใจก็ยากแล้วยังจะล่วงอีกเบคอนชีสโอเคเบคอนชีสนะของใครฮะเบคอนชีสเฮ้ยเป็นไงไม่ใช่ออเดอร์คุณเหรอฮะจานฟาดแป้งเฮ้ยไฟไหม้เดี๋ยวลายของฉันลายของคุณพ่อลายของคุณพ่ออย่าไม่นะอย่าคุณพ่อครับผมทำให้พ่อผิดหวังไฟไหม้เดี๋ยวมันดับก่อนอย่าเพิ่งหนีคุณลูกค้าผมเรียกดับเพลิงให้หน่อยเรียกดับเพลิงให้หน่อยพอร้องล่ะไม่นะเล่นเทปหมดแล้วเปิดต้องเปิดมาฉีดข้างในใครก็ได้เรียกรถดับเพลิงพอร้องรถดับเพลิงให้ทีมันติดหลังคาเฮ้ยไม่นะและในที่สุดร้านเบอร์เกอร์ของพ่อฉันก็ไม่เหลืออีกแล้วร้านเบอร์เกอร์ที่พ่อฉันกุศลสร้างมาเป็นมรดกไฟไหม้ไปหมดไม่เหลือฉันเหลือแค่ตัวเปล่าไม่เหลืออะไรเลยอ๋อนี่มันไม่ใช่โลกของฉันฉันไม่ควรอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรฉันยังมีไส้กรอก
ฉันยังมีไส้กรอกอยู่ไส้กรอกนี้ฉันจะดูแลมันขึ้นมาใหม่ลูกค้านี่คือไส้กรอกของผมผมจะเอาให้คุณกินลูกค้ากินไส้กรอกไหมลูกค้าครับไส้กรอกผมโคตรอร่อยตบหน้าลูกค้าไส้กรอกอร่อยกินปะกินปะครับลูกค้าลูกค้ากินไส้กรอกไหมฮะผมอยากขึ้นไปอยู่บนจานอ่ะนี่ลูกค้าครับนี่ฮะไส้กรอกผมเองกินหรือเปล่าโอ้ยพอแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็มากันแค่นี้นะครับพอผมปากผมคอเล่นมึนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับไปแล้วครับ